วัสดีครับสวัสดีสมาชิกเก่าใหม่สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยะเลขเด็กหวยเด็ดนะครับอย่าลืมถ่ายทอดสดวันก่อนหวยออกนะครับวันก่อนหวยออกค่ำคืนวันนั้นเราแจกลอตเตอรี่รวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งวันเสาร์ที่ผ่านมาครับรับลอตเตอรี่ไปแล้ว5ท่านนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมนำข้อมูลเกี่ยวกับเลขเด็ดมาให้นะครับซึ่งเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับผู้รับชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมมีปริศนาจากนิตยสารเล่มสีแดงเล่มนี้ล่ะฮะเป็นรูปหนูกับกระต่ายนะครับเขาบอกว่าหยอกกันบนกุฏิวันละ3เวลาคงว่างมากนะครับหนูกับกระต่ายไปหยอกกันบนกุฏิพระไอ้ต่างหากนะครับเดี๋ยวเรามาตีความด้วยกันหนูถ้าเป็นคำพ้องเสียงก็น่าจะแทนคำว่า1กระต่าย1 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อเต่าเป็นตัวเลขไม่มีเลยถ้าใช้กระต่ายแทนคำชวดหนูฉลูขานเสือเถาะกระต่ายเดียวชวดฉลูขานเถาะ4 1 4วันละ3เวลา1 4 3ได้ไหมฮะได้ไหมไม่รู้ผมอาจจะคิดอย่างนี้นะครับแล้วทุกท่านคิดว่ายังไงครับคนชอบแปลเขาแปลไว้6 4 6 7 8 4 9 6เขาเอามาจากไหนนะ6ไม่รู้นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนจะแปลเอานะครับปริศนามันน่าจะขึ้นอยู่ที่คำปริศนามากกว่านะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปเสมอไปนะครับคนคิดปริศนาก็น่าจะรู้ว่าเลขจะออกอะไรมั้งน่าจะบอกเป็นตัวเลขได้เลยนะฮะจะได้ตีถูกกระต่ายหยอกเล่นกับหนูบนกุฏิเอามาบนละอาบนวันละ3เวลา3เวลา3เขาก็บอกอยู่ว่า3กระต่ายกับหนูหยอกเล่นกันอยู่บนกุฏิอย่างน้อยก็มี3นะฮะเอาเท่าที่ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อพี่น้องเอ้ยขอให้ถูกหวยร่ำรวยรับทรัพย์ปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ